ุตบอลเป็นกีฬาที่มีเรื่องเล่าลี้ลับมากมายนะคะวันนี้ค่ะเราเลยจะนำบางเรื่องเนี่ยมาเล่าให้ได้ฟังกันพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Foot of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างวันนี้ค่ะจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันนะคะว่าความเชื่อสายมูหรือว่าเรื่องเหนือธรรมชาติเกี่ยวข้องกับฟุตบอลยังไงกันบ้างสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ Foot of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์เรื่องฟุตบอลที่คนไม่อินเรื่องบอลก็ดูแล้วเข้าใจได้ครับกับผมเบสนฤเบศยาวและผมปออภิภูมิการจนวัตรรับหน้าที่2ผู้บรรยายครับสำหรับในตอนแรกเนี่ยเอาหัวข้ออะไรขึ้นมาพูดให้คุณผู้ชมฟังกันดีครับผมคิดว่าในตอนแรกเราควรเริ่มด้วยเรื่องราวที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนดูบอลอยู่แล้วรู้เรื่องฟุตบอลมากเพียงใดชอบประวัติศาสตร์ฟุตบอลหรือไม่หรือจะเป็นคอบอลหน้าใหม่ก็ยังสามารถอินได้นั่นคือเรื่องของคำสาปในโลกฟุตบอลแล้วเราเตรียมเรื่องราวคำสาปอะไรให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันบ้างครับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นการหยิบยกมาทั้งหมด4เรื่องจากต่างประเทศ2เรื่องจากไทย2เรื่องเรื่องราวจากต่างประเทศเรื่องแรกจะเป็นคำสาปการ์ดมานที่โด่งดังมายาวนานและยังไม่มีท่าทีที่จะคลี่คลายลงเรื่องที่2จะเป็นเรื่องราวของหมอผีแอฟริกาที่เคยทำให้ทีมชาติออสเตรเลียต้องพบกับความผิดหวังมานานนับ30ปีแล้วอีก2เรื่องของวงการฟุตบอลไทยเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรเหรอจะเป็นเรื่องราวของสโมสรไชน่าทอนบิลและสโมสรพีทีประจวบ FC ที่จะคอยบูชาสิ่งต่างๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันเอาล่ะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาพาคุณผู้ชมเข้าสู่เนื้อหาแรกของเรากันนั่นก็คือคำสาปเบลล่ากัตมานติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะกับรายการ Foot of View ค่ะกับตอนความเชื่อสายมูเกี่ยวข้องยังไงกับฟุตบอลได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbestpodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะหรือฟังผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ได้เช่นเดียวกันค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวค่ะThank you.